ความจริงผมไม่เคยเมาเหล้าแต่ถ้าเมาคุณเคยแน่ๆฉันถามคุณจริงๆค่ะหมู่นี้คุณเป็นอะไรของคุณก็บอกแล้วไงเมาคุณผมถามน้องไปแล้วว่าเขาชอบงานแต่งงานแบบไหนผมถามคุณบ้างดีกว่าแล้วคุณล่ะชอบแบบไหนเอ๊แต่ว่าตอนนี้คุณคงสนุกกับการเลือกผู้ชายมาแต่งงานมากกว่าพิธีการละมั้งเลือกผู้ชายมาแต่งงานแค่นี้ทำงงตาใสๆแบบเนี้ยเป็นวิธีการล่อผู้ชายมันติดกับนี่คุณขนาดผมรู้เช่นเห็นชาติทุกอย่างแล้วยังอดใจอ่อนไม่ได้เลยคุณแบบเนี้ยคงหาช้อยมันเลือกได้มีวันจบแน่เอาล่ะฉันพอจะเข้าใจแล้วว่าคุณกำลังทำอะไรเพียงแต่ว่าฉันหาสาเหตุไม่ได้เท่านั้นเองแต่สำหรับวันนี้ฉันอยากจะคิดว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นแค่นี้มันไม่พอมันต้องนี่จะทำให้คุณโกรธทำให้คุณเสียใจแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องตอบโต้ฉันด้วยวิธีดูถูกต่อว่าฉันแบบนี้เข้าใจมั้ยหวานทำยังไงดีอ่ะฉันลืมสร้อยข้อมือที่ป้ายุภาเขาให้ไว้อ่ะไว้ข้างบนห้องไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็ไปเอาให้แกอยู่รับแขกนะโทษนะครับเห็นหวานไหมครับเอ้าไม่ได้ไปด้วยกันเหรอไม่อ่ะจ้ะและณวินาทีต่อจากนี้ลืมหมูหันลืมหูฉลามลืมอากงลืมอาม่ามาเต้นกันเลิศจ้าตายแล้วพอละวันนี้งดยา1วันนะก็ได้เพราะความรักและความสุขเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีอยู่แล้วไปเลยเอ็นริกาออกมาสิน้องนบยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะจ๊ะไปเต้นด้วยกันสิเอ้าฉันไปไปเข้าไปเต้นกับสาวคนโอ้ดูเจ้าบ่าวนี่นี่เต้นบอลลูนกันไหมเดี๋ยวประโยสอนให้แน่ดีเลยใช่อ่ะเขาจะเต้นของเขาเดี๋ยวก่อนเขาต้องโอบผู้หญิงอย่างนี้เต้นจะไปไม่เอานะเลือกหน่อยไปได้คุณบอกเลิกผมหลายครั้งครับผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณต้องการมันจริงๆจนกระทั่งวันนี้คุณนี่เก่งนะทำให้ผมเป็นไอ้งั่งได้ขนาดนี้คุณพูดเรื่องอะไรของคุณอยากจะบ้าก็บ้าไปคนเดียวจะไม่พูดด้วยล่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยจะทำอะไรอ่ะผมแค่อยากรู้แค่นั้นเองอะว่าคุณแยกย้ายผู้ชายของคุณยังไงคนไหนผ่านคนไหนไม่ผ่านบอกผมมาสิว่าผมกับผู้ชายของคุณมันแตกต่างกันตรงไหนฮะ
พูดถึงใครอ่ะฉันไม่รู้เรื่องจะบ้าอย่างงั้นปล่อยฉันบอกให้ปล่อยนี่ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยสิหยุดเดี๋ยวนี้โอเคเขาอาจจะเอาใจและอ่อนโยนมากกว่าผมแต่มีอยู่เรื่องนึงผมว่าผมไม่ยอมแพ้ใครหรอกคุณอาจจะมองผมผิดไปเพราะว่าคุณกับผมเคยอยู่ใกล้ชิดกันมากๆแค่คืนเดียวใช่ไหมทำไมคุณกับผมไม่ลองทำดูสักครั้งไม่แน่นะคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นี่จะป้าไหมนี่ชนหน่อยชนชนเฮ้ยชนชนกูทำแบบนี้ทำไมชนชนนี่ลุกสิโอ้โหทำแบบนี้ทำไมชนฮะมีผู้ชายหน้าโง่คนหนึ่งบินไปสวิตเซอร์แลนด์พบความรักไปเต็มเปี่ยมหลังจากนั้นเขาก็รู้ว่าเขาถูกสวมเขาหลังจากนั้นความรักของเขาก็จบสิ้นลงวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเขาแล้วบอกกับเขาว่าความรักเหมือนช็อกโกแลตเราต้องลิ้มรสความหวานและความขมจากนั้นเขาก็ให้ความหวานกับผมและความขมก็ตามมาเขาให้ทั้งสองอย่างจริงจุนฉันนี่ก็จะไม่ร้อนไปกว่าคุณนะโกหกคุณอย่ามาปั้นหน้าหลอกผมเลยนี่เมื่อคุณใช้ผมเป็นเครื่องแก้เหงาผมก็จะใช้คุณเป็นของเล่นระบายอารมณ์เหมือนกันคุณไม่แคร์มันอยู่แล้วนี่ทำมันสักครั้งมันจะเป็นไรไปแล้วชอบแบบนี้ใช่ไหมได้ไม่ไม่ต้องทำอย่างนีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นความรักบางทีมันก็ทำให้เราเป็นหมาบ้าก่อนที่ตัวเองจะรู้ด้วยซ้ำคิดซะว่าผมไว้แค่คนอ่อนแอที่ทนความพ่ายแพ้ไม่ได้คุณคิดอย่างไรกันเดี๋ยวพ่ายแพ้อะไรพ่ายแพ้ใคร
ไม่อยากพูดเรื่องนี้ผมสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณไม่ต้องกลัวจะเป็นแบบชุดแต่งงานทั้งหมดที่เรามีนะคะล้วนแล้วแต่เป็นห้องเสื้อดังๆที่เคยร่วมงานกับเรายังไงคุณทรายลองเลือกดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงถ้าเกิดจากนอกเหนือจากในนี้แล้วเนี่ยสามารถดัดแปลงหรืออัดแอปได้นะคะยังไงเนี่ยพี่แปดจัดให้ได้ค่ะคุณทรายขอบคุณค่ะลองเลือกดูนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะคะส่วนอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นฟอนต์ซึ่งจะต้องใช้พิมพ์ในการ์ดเชิญมันจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยยังไงแล้วเนี่ยคุณทรายลองเลือกดูนะคะว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนลองเลือกดูได้เหมือนกันค่ะอ้อแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะคุณทรายคะส่วนอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการ์ดเชิญซึ่งเราก็จะต้องเอาฟอนต์เนี่ยพิมพ์เข้ามาในนี้นะคะส่วนการ์ดเชิญเนี่ยค่ะก็จะมีแบบมากมายหลายอย่างเหมือนกันมีทั้งให้กับผู้ใหญ่หรือว่าให้กับเพื่อนคุณสายสามารถเลือกได้นะคะเช่นเดียวกับเสื้อผ้าล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณสายไม่ชอบยังไงเนี่ยพี่แป๊ดเนี่ยก็สามารถเหมือนกันค่ะที่จะดัดแปลงให้ได้ลองเลือกดูนะคะค่ะเอ๊ะนี่มันการ์ดอะไรเอ่ยมีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่แป๊ดกำลังงงๆว่ามันไม่น่าจะเป็นการ์ดของที่ร้านพี่แป๊ดนะคะเห็นน่าจะเป็นของที่นี่แน่ๆเพราะว่ามันพิมพ์คำว่าแต้มกับเพชรนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ชนขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแอนโคล่านี่เด็กแนวแนวว่าเรียนถามจริงๆเอามาจากไหนซื้อเลยนะตัวตั้งหลายพันนะเนี่ยหลายพันหลายพันนะเนี่ยตัวเสื้อมันเนี่ยนะเคยเห็นที่ไหนหวานหวานไปไหนมาตามหาตั้งนานคือหวาน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 นั่นดีซึ่งไม่เป็นไรนั่งพักแป๊บนึงหายน้องหอยฝากเอาให้แต้มช่วงนี้ไม่ค่อยสบายบ่อยไปหาหมอเช็คร่างกายสักทีก็ดีนะนั่นสิรีบไปเถอะเราสองคนก็เหลือแค่ลาแขกเท่านั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่เป็นไรจริงๆเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หวานจะให้นบพาหวานไปหาหมอนะคะจริงนะจริงๆฉันสัญญาแขกแกรอส่งอยู่เต็มแล้วงานแต่งงานแกนะแต้มไป